อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าตอนการแข่งสร้างปืนใหญ่ TNT ขนกากเอ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการสร้างปืนใหญ่กันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสร้างกันเลยนะครับทุกๆคนไอ้หีโอเคก่อนอื่นเลยผมจะต้องหาพื้นที่ดีๆก่อนใช่ไหมไอ้ไก่เนยไอ้ไก่น้อยแม่งไปหาหมูแล้วช่างแม่งเหอะโอเคก่อนอื่นมันต้องมีพื้นที่ก่อนเว้ยถ้าไม่มีพื้นที่มันก็จะสร้างไม่ได้โอเคเดี๋ยววันนี้คนกากจะมาสร้างปืนใหญ่กันเอาแบบง่ายๆเบสิกเลยนะนี่โอเคขั้นแรกต้องมี TNT ถ้าไม่มี TNT มันจะไม่ใช่ปืนใหญ่แล้วก็มันจะระเบิดไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งไปตรงบ้านของโปรละกันนะโอเคมาผมเชื่อว่าทุกๆคนไอ้ไก่เนยไปนู่นเลยเอ้ยโอเคผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยสร้างปืนใหญ่แบบนี้มาแน่ๆเลยนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูไอ้ลืมไปมันต้องมีสแลบด้วยนี่หว่าสแลบอะไรก็ได้เอามาเลยเอาเป็นสแลบอันนี้ก็ได้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยสร้างแน่ๆปืนใหญ่แบบเนี้ยทรงแบบเนี้ยเชื่อผมดิมันต้องมีคนเคยสร้างนะแล้วก็เอาน้ำมาถ้าไม่มีน้ำมันก็จะตุ้มไปเลยนะครับผมบอกเลยนะเอ้ยน้ำมันไม่ถึงนี่หว่ามันไม่ได้มันต้องประมาณนี้ประมาณนี้แล้วทำไงอ่ะเอ้ยเดี๋ยวได้ละแล้วคุณก็วาง TNT แบบนี้ทางที่ดีแบบนี้ก่อนอันนี้คือลูกกระสุนนะลูกกระสุนแล้วคุณก็เหยียบไปเลยเนี่ยส่วนอันนี้ก็ค่อยมากดทีหลังก็ได้แล้วแต่คนจะสร้างนะเอาเป็นปุ่มง่ายกว่าเยอะประมาณนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวเทให้ดูเหยียบแล้วก็กดยิงเลยโอ้ my god ชิบหายแล้วแม่งเอ้ยปังปีนาดหมดแล้วอีเวนเอาใหม่แม่งเอ้ยหรืออ่ะเอาแบบขนาดเล็กเลยอันนี้น่าจะได้ผลจุดๆและอ่ะไม่ได้ผลให้ถีบหน้าเลยอ่ะดูแป๊บอ่ะอันนี้คือปุ่มอันนี้คือแป้นเหยียบเหยียบเฮ้ยชิบหายแล้วไม่นะโอ้คิดซะว่าเป็นมุกแล้วกันอันสุดท้ายแหละโอเคนุกคิดว่านุกก็จะพอเข้าใจแล้วว่าทำไมนะและไอ้ TNT อันล่างน่ะมันไอ้นี่มันไม่ระเบิด TNT ลูกข้างบนมันระเบิดเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นแบบนี้โอเคตั้งสติแป๊บระเบิดข้างล่างมันก็ต้องระเบิดไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีไอ้นี่รีพีเตอร์เข้ามาแก้มือหน่อยเว้ยเฮ้ยแม่งพลาดไป2รอบแล้วอันเนี้ยคือแป้นเหยียบแป้นเหยียบซึ่งมันจะต้องระเบิดพร้อมกันดูประมาณนี้แล้วก็จุดอย่างเงี้ยยิงโอ้โหแม่งกว่าจะเสร็จโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวยิงอีกสักนัดแล้วกันเหยียบแล้วก็อย่างงี้ไปเอ้ยแต่มันก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นปืนปืนใหญ่แบบเบสิกอะนะโอเคก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนสำหรับปืนใหญ่ของนุ๊บก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวนุ๊บ
ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายอีอีเอ้าทีเดียวตายเลยเว้ยเฮ้ยขนเทพดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างปืนใหญ่ให้ดูกันนะครับน้อนๆโอเคก็ปืนใหญ่ของผมเนี่ยบอกเลยว่าโหดแน่ๆอ่ะเออนี่ดูปืนใหญ่คนกากดิแม่งกะโหลกกะลามากดูแล้วมันสร้างดูดิระเบิดต้องสองรอบแย่ๆๆนี่เดี๋ยวผมจะสร้างให้ดูว่ามันสร้างกันยังไงเว้ยเฮ้ยปืนใหญ่มันต้องมี TNT แน่ๆแล้วไม่มีก็ไม่ใช่ปืนใหญ่เฮ้ยเอาจริงเอาเป็นอย่างอื่นก็ได้เนี่ยลูกกระสุนเนี่ยแต่ผมเอาแบบเบสิกแล้วกันแป้นเหยียบแป้นเหยียบรีพีเตอร์เนี่ยเอามาเลยโอเคสร้างนี้เลยเอ้ย3 4 5 6 6 7 9 10โอเคโอ้ยหญ้านี่มันเต็มเลยเนี่ยหญ้าเต็มพื้นเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหเอาไปดิสีหญ้าเต็มพื้นเกะกะมากๆอ่ะเอาควอตมาอ่ะแป๊บนึงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะโอเคลองวางระเบิดด่วนใช่ป่ะวะเดี๋ยวไม่ได้สร้างนานจัดเลยจริงๆนะปืนใหญ่เนี่ยไม่ได้สร้างนานมากรีพีเตอร์ไปหลอมๆอุดตรงนี้นะอุดตรงนี้ถ้าอุดตรงนี้น้ำจะหายไปอ่ะพอน้ำหายไปปุ๊บเรียบร้อยครับตูมบอกได้เลยว่าตูมนะฮะจริงโอเคเอ้ยไม่เอารีพีเตอร์ดีกว่าไม่เอาโอเคมันมีระเบิด2ชั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นชั้นแรกก็ต้องเป็นอย่างนี้อ่ะชั้นแรกเอาเดี๋ยวไม่ใช่ชั้นแรกประมาณนี้อ่ะต่อลงมาเลยปุ๊บอ่ะประมาณนี้เอาเป็นปุ่มดีไหมผมว่าเอาเป็นปุ่มดีกว่ามั้งข้างบนนี้ด้วยอย่าเอาให้หมดอ่ะโอเคส่วนอันสุดท้ายประหนึ่งอันสุดท้ายอันสุดท้ายต้องมีรีพีเตอร์มันอาจจะยุ่งยากนิดนึงดูเราจะมาดูกันว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนะฮะโอเคต่อบอกอย่างนี้อันนี้คือแบบฉบับของผมเองนะเว้ยไม่เหมือนใครบอกเลยเอ๊ะมันจะทับกันวะแบบนี้ไปเลยเอ้ยมันก็โดนกันอยู่ดีป่ะวะอ่ะแบบนี้ไปโอเคไม่ทับกันแล้วอ่ะเดี๋ยวเพิ่งเอาTNTออกไปก่อนไม่งั้นอาจจะเกิดความเสียหายอ่ะลองกดดูดิก็ได้อยู่นะเอ้ยมันไม่ทั่วถึงว่ะอ่ะรีพีเตอร์ไว้หนึ่งอ่ะมานี่ลองดูก่อนนะลองดูเล่นๆก่อนแม่งเอ้ยจะรอดจะร่วงเรามาดูกันครับได้อยู่มั้งได้อยู่เอ้ยได้อยู่เว้ยได้อยู่เอ้ยแต่ลูกนี้มันไม่ได้อ่ะรีพีเตอร์มันต้องแบบว่าแบบนี้เหรอเดี๋ยวใช่ปะวะไม่น่าใช่ละเย็ดคิดมันเริ่มมั่วแล้วเนี่ยเอาปุ่มตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเทสอีกลูกไปเลยจริงๆป่ะไม่ต้องเอารีพีเตอร์ก็ได้เอามือไปเลยแป๊บนึงเอาเหลือรูเดียวลองดูไปแล้วโอ้ยโดนมาคนกากเว้ยโอ้เต็มเลยครับโอ้โหน้อนๆดูครับเต็มเลยครับน้อนๆโอ้โหเป็นไงปืนใหญ่ของคนเทพสุดยอดไปเลยนี่เป็นไงบ้านเป็นรูเลยเอาอีกลูกโอ้โหมันต้องจัดลูกแล้ว
จริงๆมันต้องเอารีพีเตอร์มาใช้เป็นกระสุนก็ได้นะใช้มือก็ได้กะเอากะเวลาเอาอ่ะอีกลูกอ่ะเอ้ยกดไม่ทันโอ้โหเอาใหม่กดไม่ทันรีบหน่อยดิดูนะครับน้อนๆอ่ะไปแง่โอ้โหเต็มเบ้งดูดิครับน้อนๆบ้านเป็นรูเลยโอ้โหเป็นไงสุดยอดไปเลยระเบิดปืนใหญ่ของคนเทพโอเคก็น้อนๆให้คะแนนกันเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอลาไปก่อนสวัสดีครับน้อนๆบ๊ายบายแฮกเกอร์โยสวัสดีครับน้อนๆวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับน้อนๆวันนี้ผมก็จะมาสร้างปืนใหญ่สุดโหดให้น้อนๆได้ดูกันนะครับโอเคก็ผมก็คิดทะลึ่งผมจะสร้างปืนใหญ่แบบว่า4ชั้นน่ะ4ชั้นมาถึง TNT ที่เอาไว้เป็นเชื้อเพลิงในการส่งลูกกระสุนไปดิโอ้ยปังพินาศไม่สร้างแม่งเลยอีเวนเฮ้แม่งสร้างก็ยากแม่งพังทิ้งแม่งเลยเฮ้ก็ไม่ต้องถามถึงคะแนนหรอกน่าจะศูนย์แหละเฮ้แฮกเกอร์อารมณ์เสียไปแล้วบ๊ายบายพระเจ้าเฮ้โยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซุยเอ้ยซุดนั่นแหละถูกแล้วโอเคก็เห็นสร้างปืนใหญ่กันมาเยอะนะเนี่ยแต่กากกากกันหมดเลยนี่เดี๋ยวจะดูว่าของใครเป็นยังไงนี่ดูของคนเทพอะไรเนี่ยปืนใหญ่อะไรก็ไม่รู้คดก๊อกคดกิ้งก้องเลยอ่ะแม่งกระโปกคนเทพคนเทพก็ได้อยู่นะแต่ก็ไม่สุดนะครับนั้นๆดูปืนใหญ่แล้วของแม่งอะไรวงจรเนี่ยเยอะชิบเป่งเลยถ้าจะยุ่งยากขนาดนี้นะไปซื้อแบบสำเร็จรูปเถอะไอเวนนะดูแฮกเกอร์ดิโอ้โหแฮกเกอร์นี่หนักกว่าเพื่อนเลยเนี่ยโอ้โหเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนจะเฟลซะมากกว่าเนี่ยโอ้คือมันจะทำแบบว่า4ชั้นหรอวะคือแบบแรงแรงของระเบิดที่จะส่งลูก TNT ที่เป็นกระสุนน่ะถ้าทำสำเร็จนี่ผมบอกเลยว่าน่าจะแรงจัดๆแล้วก็ไกลมากๆนะแต่มันไม่สำเร็จก็เฟลไปนอนโอเคมาเดี๋ยวพระเจ้าจะมาสร้างปืนใหญ่ที่แท้จริงให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วไม่ต้องใช้วงจรด้วยนะโอเคก่อนอื่นเลยเราต้องมีไอเทมชิ้นนี้นั่นก็คือ NPC Van นะครับแล้วก็ Mob Cloner เอาไว้โคลนนั่นแหละเอ้ยไม่ต้องก็ได้มั้งถ้ามาอยากโคลนก็ไม่ต้องเอามานะไอขวานเนี่ยโอเคแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าปืนใหญ่หรือภาษาอังกฤษที่เขียนว่า Cannon Cannon ปุ๊บ
เราก็จะให้มันเป็นตัวอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยถ้าจะไปคิดตันก็ได้หรือจะเป็นมังกรก็ได้โกเลมก็ได้แล้วแต่เราเลยนะโอเคโอ้โหโอ้มีแบบเป็นเครื่องบินด้วยเว้ยเฮ้ยสุดยอดไปเลยนั้นนั้นแป๊บนึงมีอะไรที่แบบเฟี้ยวๆบ้างวะอันนี้ซอมบี้พิกแมนวิทเทอร์เหรออ่ะถ้าเป็นปืนใหญ่วิทเทอร์ก็ได้อ่ะวิทเทอร์แคนนอนอ่ะวิทเทอร์แคนนอนอ่ะแล้วเราก็ให้มันยิงใครก็ได้เราจะสั่งให้มันยิงใครก็ได้อ่ะยิงมอนเตอร์ไปคิปเปอร์ด้วยอ่ะโอเคด้วยความที่ว่านปืนใหญ่เราก็จะทำให้มันเดินไม่ได้นะอ่ะมุฟสปีด0โอเคอันเดดอิสิแตน95ให้หมดเลยอ่ะด้วยความที่ว่าเป็นปืนใหญ่ระเบิดก็การระเบิด95โอเคโอ้โหคือแบบอมตะแต่เอาเลือกสัก 20,000 โอ้โห 20,000 นี่ถือว่าเยอะมากๆรีสปาวไม่เอาปิดไปเลยโอเคทนไฟทนน้ำยาวิทเทอร์แคนนอนประมาณนี้เอากดผิดลูกกระสุนเป็นปืนใหญ่ใส่ไปดิปืนใหญ่โอเคแล้วก็อะไรวะนี่ไงตั้งค่าตรงนี้ระยะเอาแบบเยอะๆไปเลยช็อตเขาเอาประมาณสัก3ลูกแล้วกันด้วยความที่มันเป็นวิทเทอร์เอาดาเมจต่อลูกสัก25แล้วกันสปีดสัก20ขนาด10ไปเลยพันสัก2กราวิตี้ไม่มีระเบิดเล็กน้อยเอฟเฟกต์เป็นวิทเทอร์สัก10วิไปเอาเป็นควันประมาณนี้น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับปืนใหญ่ของพระเจ้าบอกเลยไม่ต้องใช้วงจรสุดๆไปเลยเอาเป็นคีปเปอร์แล้วกันโอเคปรับเป็นฮาร์ดดูโอ้โหไปไงโดนทุกเม็ดโดนนี่ดูยิงเอ้ยเป็นไงโอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้อนน้อนดูเป็นไงโดนทุกดอกสุดยอดไปเลยแป๊บนึงนะช็อตเขาคือจำนวนลูกนั่นแหละดูก็โดนทุกนัดนะครับน้อนน้อนดูครับเอ้ยไม่ทันแล้วระเบิดตายก่อนครับเอ้ยเป็นไงโดนทุกดอกแล้วบอกเพื่อนรักเอ้ยไม่ใช่อันนั้นมันเหลี่ยมทุกดอกโอเคก็ประมาณนี้สำหรับปืนใหญ่ของพระเจ้าเป็นไงไม่ต้องใช้วงจรและแถมสุดๆไปเลยคือแบบโหดมากทีเดียวตายนะครับโอเคก็คุณผู้ชมก็อย่าลืมให้คะแนนกันด้วยนะครับสำหรับปืนใหญ่ของพระเจ้าโอเคสุดท้ายนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนแป๊บหนึ่งพระเจ้าไปละบ๊ายบาย